สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอของขวัญโพสต์ถึงโรงพยาบาลภาคอีสานเรียกได้ว่าเป็นคุณหมอคนเก่งที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักในโลกโซเชียลสำหรับหมอของขวัญฟูจิตนิรันดร์ที่มักจะออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นต่างๆในโซเชียลอยู่บ่อยๆโดยคุณหมอของขวัญเป็นเจ้าของคลินิกผิวหนังหลายแห่งในประเทศไทยณที่ผ่านมาคุณหมอยังมีการให้ความรู้ทางด้านการเตรียมตัวเฝ้าระวังและรับมือให้กับประชาชนผ่านโซเชียลของคุณหมออยู่ตลอดด้วยเทคนิคการพูดที่ชัดชัดตรงตรงไม่อ้อมค้อมเข้าใจง่ายและจริงใจจนเธอกลายเป็นคุณหมอขวัญใจมหาชนล่าสุดหมอของขวัญได้ออกมาโพสต์ว่ามีดราม่าโรงพยาบาลภาคอีสานแห่งหนึ่งออกประกาศห้ามคุณหมอแต่งหน้าจัดทำสีผมอยากบอกว่าตอนที่ฝึกงานที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งหมอก็เคยโดนแบบนี้เช่นกันค่ะเคยถูกรุ่นพี่เกือบจะให้สำวอดทั้งที่คะแนนผ่านเพราะว่าทาเล็บและฉีดน้ำหอมตอนนั้นยังดีที่อาจารย์เข้าใจเลยรอดมาได้อยากจะบอกว่าความเป็นหมอมันอยู่ที่จริยธรรมและจรรยาบรรณความรับผิดชอบในการดูแลคนไข้มันไม่ได้อยู่ที่ความยาวหรือสีของผมหรือเครื่องแต่งกายตอนนั้นที่หมอโดนเข้าใจได้ปี2000ผ่านไป22ปีปีนี้2022แล้วผู้มีอำนาจยังยึดติดกับแค่เรื่องสีผมนี้ชาตินี้กะจะไม่พัฒนาเลยหรอคะหรือคุณพี่ขี่ไดโนเสาร์มาทำงานรักษาไปด้วยสวยไปด้วยจะหนักหัวใครคะปากไม่แดงไม่มีแรงรักษาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ